เรายังมีเวลาให้แต่ละท่านได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์นะคะท่านใดที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแปะกล้วยก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายที่คุณกำลังเป็นอยู่นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาปรึกษาคุณหมอปิงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-689-3673นะคะ02-689-3673นะคะก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันวันนี้คำถามค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์นะคะอ้อยไปสะดุดคำถามของคุณเจริญเมื่อสักครู่นี้ที่ถามมาบอกว่าแปะกล้วยที่คั่วเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนอาจารย์บอกว่าดีที่สุดเลยก็คือใส่กระปุกแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะและอาจารย์ก็แนะนำว่าเวลาคั่วไม่ต้องคั่วเยอะหรอกเอาแบบเรารู้ว่าสมมุติเราคนเดียวเนี่ย49เม็ดก็เอา49เม็ดนะอย่าไปคั่วเกินเยอะเกินเพราะว่าเก็บไว้นานเนี่ยยิ่งนานมันจะยิ่งฝ่อและเหี่ยวและเวลาแกะเปลือกโดยเฉพาะไอ้เยื่อสีน้ำตาลเนี่ยจะแกะยากอ้อยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าสมมุติเราคั่วแล้วอาจารย์แกะไอ้เปลือกที่มันไหม้ข้างนอกแล้วอ้อยก็ไปแช่น้ำก่อนเพื่อคาดหวังว่าไอ้เปลือกสีน้ำตาลมันน่าจะร่อนง่ายได้ไหมอาจารย์มันร่อนง่ายไหมร่อนแน่นอนถ้าคนแช่จนอิ่มค่ะนะฮะแช่จนอิ่มมันก็จะร่อนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับคนที่ไปแปะกล้วยข้างนอกนั่นแหละอ๋อใช่มันก็เหมือนกับแปะกล้วยที่ทำเป็นขนมหวานนั่นแหละขนมหวานนั่นแหละไม่ควรใช้คุณค่ามันจะหายไปเยอะคุณค่าในการรักษามันจะหายไปใช่คือถ้าคุณจะแช่น้ำเพื่อให้แกะง่ายเนี่ย คุณเอาแช่ก่อนที่จะคั่วถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าไม่จำเป็นผลการรักษาเนี่ยสีจานใช่ไหมใช่มันไม่ยากหรอกนะฮะแล้วก็ทรายก็หาไม่ยากนะฮะวิธีการก็คือคุณเอาทรายหยาบๆนะฮะล้างให้สะอาดนะครับลงไปคั่วให้มันร้อนก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องตากแดดด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็พอคนคั่วสักพักเหลือมันก็จะแห้งเองคือการคั่วคุณจะใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สเราไม่ว่ากันเตาแก๊สก็ได้แต่ขอให้ใช้ทรายใช่ถูกไหมคะใช่เตาถ่านไม่จำเป็นต้องใช้เตาถ่านหรอกเตาแก๊สนี่แหละเตาแก๊สมันจริงๆมันก็แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวไปเรื่อยๆครับนะคะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แปะกล้วยนะอาจารย์บอกว่ามีประโยคนึงค่ะอาจารย์บอกว่าแปะกล้วยเนี่ยใช้แก้ไขกรณีอาการไอของผู้สูงอายุถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราหลายๆตอนที่ผ่านมาอาจารย์เคยบอกเหมือนกันว่าในกรณีอาการไอเรื้อรังของผู้สูงอายุเนี่ยจะมีสมุนไพรอยู่ตัวนึงค่ะที่ใช้ได้เหมือนกันนั่นก็คือสาลี่นะฮะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วอาการไอของผู้สูงอายุเนี่ยระหว่างใช้สาลี่กับใช้แปะกล้วยเนี่ยมันอันไหนมันดีกว่ากันหรือผลการรักษาไหนมันชัดเจนกว่ากันไม่ใช่ต่างกันต่างกันเลยใช่มั้ยอาการสองอาการต่างกันอ๋อนะฮะการใช้แปะกล้วยในการรักษาอาการไอนะฮะเกิดจากอาการไอตัวนั้นเกิดจากอาการพร่องอาการไอเกิดจากพร่องเกิดพร่องค่ะแต่พร่องคืออะไรค่ะก็คือว่าเป็นพวกกลุ่มที่ไอเรื้อรังอันนี้ต้องเรื้อรังเรื้อรังนะฮะไอค่อนมีระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะนะฮะไอถามว่าไอไหมไอแต่ว่าไอเสียงเบาๆไอเสียงไม่แรงไอไม่รุนแรงเสียงมหามีไหมก็มีแต่มันนิดๆหน่อยOh, นะฮะเวลาไอจะไอกลางคืนมากกว่าไอกลางวันไอกลางคืนมากกว่ากลางวันนะฮะนะคือไอเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะอันนั้นเราใช้แปะกล้วยใช้แปะกล้วยดีกว่าเพราะมันจะตรงกว่าคือต้องใช้แปะกล้วยใช้สาลี่ไม่หายแล้วอ๋อเหรอคะครับค่ะนะฮะค่ะแต่ถ้าสาลี่รักษาการไอค่ะนะฮะค่ะคือไอเกิดจากเราเรียกว่าไอแกร่งไอแกร่งไอแกร่งก็คือไอที่อยู่ที่ปอดความร้อนลงไปที่ปอดค่ะนะความร้อนลงไปที่ปอดก็จะทำให้ไอเหมือนกันค่ะนะฮะค่ะเอกลักษณ์ของไอก็คือไอเสียงดังไอเสียงดังเจ็บคอเจ็บคอด้วยเสมหะเหลืองโอ้เสมหะเหลืองข้นข้นนะฮะไอกลุ่มพวกนี้เราจะใช้สาลี่นะฮะว่ามันคนละอาการกันแล้วต้องไอกลางวันไหมอาจารย์ไอกลางวันอ๋ออันนี้กลางวันกลางคืนมากกว่ากลางคืนไอกลางวันมากกว่ากลางคืนไม่ได้หมายความว่ากลางคืนไม่ไอคุณอาจจะไอแต่กลางวันจะมากกว่าใช่ไอพวกนี้จะระยะสั้นแล้วเวลาไอทีนี่หูกระเทือนทั้งตัวใช่โอ้ถ้าไออย่างนี้เนี่ยคือใช่โดยเฉพาะไอแกร่งใช่โดยเฉพาะไอที่เกิดจากเสมหะเหลืองค่ะนะฮะเสมหะเหลืองเจ็บคอตัวร้อนคอแห้งอันนี้พวกนี้เราจะใช้สาลีนะคนใช้แปะกล้วยไม่หายแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้ไม่ถูกมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ไม่หายสมมุติว่าเราไอพร่องอาจารย์บอกว่าใช้แปะกล้วยดีกว่าครับแต่เราลืมเราไปใช้สาลี่นอกจากไม่หายแล้วมันจะมีอาการอะไร
มันจะแรงขึ้นไหมอาจารย์หรือมันยังไงคืออาจจะไม่แรงขึ้นก็ได้เพราะว่ายาพวกนี้มันเป็นพัฒนาบำบัดเพียงแต่ว่ามันทำให้การรักษาคุณอาจจะไม่ได้ผลใช่ถูกไหมคะมันเสียเวลาในการรักษาของเราเออใช่แต่เราคาดหวังว่าหายอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่าแปะกล้วยเนี่ยถ้าเราจะใช้ไอเนี่ยนะคะไอกับการใช้แปะกล้วยก็คือต้องไอเรื้อรังไอแบบไอกลางคืนมากกว่ากลางวันนะคะแล้วก็ไอแบบเสียงเบาๆแผ่วๆแบบไม่ค่อยมีแรงนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าไอนานๆบางคนเนี่ย3วัน4วันเขาก็ว่านานแล้วนะจ๊ะแล้วนานนี่จริงๆมันต้องนานกี่วัน 2-3 เดือน 3-4 เดือนบางคนโอ้เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนที่แสดงว่าน่าจะพร่องแล้วล่ะไม่ได้เสมอไปอ้าวเหรอฮะนะฮะเวลาเพียงแค่ตัวส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะบางคน2-3 เดือนครับกว่าจะพ่องบางคน 2-3 อาทิตย์ก็พ่องแล้วก็มีค่ะก็ร่างกายเขาพ่องอยู่แล้วยังไม่ทันอายเขาพ่องแล้วอ่ะค่ะใช่มั้ยฮะค่ะเขาก็จะพ่องง่ายกว่าคนอื่นเอาเป็นว่าคุณสังเกตอาการร่วมด้วยก็คือ1เสียงไอต้องแห้งๆเบาๆนะคะแล้วก็จะไอเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันนะคะแล้วก็ไอเรื้อรังนานๆอันนี้ให้ใช้แปะกล้วยคั่วได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไอแบบประเภทแบบไอแล้วเจ็บคอนะเจ็บคอแห้งเสียงดังโอ้ยได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่อาจารย์เสมหะข้นหรือเหนียวแล้วก็เวลาไอจะไอกลางวันมากกว่ากลางคืนอันนี้ให้ใช้สาลี่สดใช่มันจะมีการต่างกันอย่างนี้ใช่ใช่นะยาแต่ละตัวก็คือรักษาได้อย่างเดียวและกรณีไอเนี่ยถ้าใช้แปะกล้วยก็ยังใช้วันละ7เม็ด49วันเหมือนกันไหมฮะใช่ครับเหมือนกันนะคะเหมือนกันอืมค่ะนะคะนี่คือกรณีของแปะกล้วยอาจารย์มีอะไรจะเสริมเรื่องของเมล็ดแปะกล้วยไหมคะก่อนที่เราจะไปเรื่องใบเพราะใบก็มีสรรพคุณที่ดีเหมือนกันครับก็คงไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าพอเราพูดถึงกินแปะกล้วยเขาจะหลายคนก็กลัวจะอ้วนค่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วกันใช้แปะกล้วยรักษาไม่อ้วนแน่นอนนะฮะผมยืนยันว่าไม่อ้วนแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันแค่7เม็ดคงน้อยกว่าข้าวที่เรากินเข้าไปทั้งเยอะโอ้ใช่นะฮะค่ะไม่ใช่ถ้าจะอ้วนไม่ใช่อ้วนมาจากตัวนี้นะใช่แปะกล้วยแค่ไม่กี่เม็ดแต่ข้าวคุณเป็นจานนี้เนาะมันจะไปสู้ข้าวได้ยังไงถูกไหมอาจารย์นะคะแต่ก็มีข้อควรระวังอย่างเรื่องของการใช้เมล็ดแปะกล้วยที่อาจารย์ย้ำว่าหนึ่งต้องเป็นเมล็ดแปะกล้วยที่แก่จัดหมายถึงว่าเวลาเก็บต้องแก่จัดครับเลือกตัวที่เม็ดที่ใหญ่แน่นๆหน่อยอ้วนๆหน่อยนะคะถ้าไปบีบแล้วมันฝ่อๆอันนี้ก็ไม่ควรเอามาใช้ครับถ้าแกะออกมาแล้วข้างในสีเขียวก็ทิ้งซะอ๋อค่ะนะคะอีกอันนึงเวลาคั่วต้องคั่วให้สุกคั่วให้สุกอันนี้สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำตามนี้ได้เนี่ยผลข้างเคียงจากการใช้แปะกล้วยก็ไม่น่าจะมีครับก็อย่างที่ว่าผลข้างเคียงตัวนี้ถ้าใครไม่แพ้ก็ไม่แพ้เลยอาการแพ้มันเป็นยังไงอาจารย์จุกแน่นมันแน่นยังไงแบบกินข้าวไม่แน่นอย่างนั้นเหรอใช่แน่นที่อกเลยเหรอฮะครับนะแล้วถ้าว่าเรากินแล้วจุดแน่นค่ะนะฮะถ้าเรากินแล้วสุดแน่ง่ายนิดเดียวนะฮะคนจะเป็นมาเล็ดแปะกล้วยก็ดีคนจะแปะกล้วยก็ดีนะฮะให้ใช้ชะเอ็มเทศนะฮะชะเอ็มเทศประมาณ60กรัมนะหรือว่าเอาขีดหนึ่งเลยถ้าเราไม่กลัวเราไม่ทานเอาซื้อมาสักขีดหนึ่งเลยต้มนะเดิมลงไปอ๋อมันก็จะขับลามพิษใช่แต่ผลข้างเคียงของการใช้แปะกล้วยหรือว่าใช้ไม่ถูกที่บอกว่าเป็นพิษเนี่ยมันถึงแก่ชีวิตไหมอาจารย์ไม่เดี๋ยวนี้มาเคยเห็นมีใครถึงว่าถึงแก่ชีวิตยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแค่จุกแน่งแค่นั้นเองแค่จุกแน่งก็แย่แล้วตกใจแย่แต่ถ้าเป็นถ้าครั้งแรกเป็นก็โอกาสที่จะเป็นครั้งต่อไปก็มีแต่ถ้าครั้งแรกไม่เป็นคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วคุณจะไม่มีอะไรละใช่นะคะค่ะนะคะอ่ะเราไปสรรพคุณอีกตัวหนึ่งของแปะกล้วยอาจารย์ก็คือใบแปะกล้วยใบแปะกล้วยนี่งานวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอาจารย์บางคนก็บอกอัลไซเมอร์บ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วมันมีสรรพคุณยังไงคะในทางแพทย์จีนคือใบแปะกล้วยเนี่ยจริงๆแล้วหมอวิชัยเคยมาพูดที่นี่เต็มวันเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครอยากจะนั่นก็ไปดูนิดนึงนะฮะค่ะเอาเป็นคร่าวๆก็พอนะฮะ1ใบแปะกล้วยมีคุณสมบัติอะไรค่ะนะใบแปะกล้วยมีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือดขยายหลอดเลือดนะฮะช่วยชะลอการก่อตัวของเลือดนะครับชะลอการตัวก่อตัวของเลือดนี่คือใบแปะกล้วยนะครับตัวใบแปะกล้วยเนี่ยเนื่องว่าจะมาขยายหลอดเลือดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพอหลอดเลือดถูกขยายโดยเฉพาะที่สมองนะฮะ
เลือดที่เข้าไปเลี้ยงสมองก็จะดีขึ้นนะฮะก็จะดีขึ้นพอเลือดเข้าไปเลี้ยงสมองดีขึ้นปั๊บก็จะทำให้ตัวเซลล์สมองได้รับการหล่อเลี้ยงนะฮะชะลอความเสื่อมความเสื่อมน้อยลงค่ะนะฮะนี่คือหลักการของนี่คือที่มาของการที่ใช้แปะกล้วยแล้วเขาบอกว่ามันสามารถไปชะลออัลไซเมอร์ได้นั่นเองใช่จริงๆแล้วก็คือเป็นการขยายหลอดเลือดนั่นแหละค่ะแล้วเวลาเขาใช้ใบแปะกล้วยในการขยายหลอดเลือดนี่เขาใช้แปะกล้วยระยะไหนอาจารย์ช่วงนี้ช่วงนี้คือมันไม่เหลืองนะอาจารย์ช่วงนี้มันกำลังจะเหลืองเหลืองๆหน่อยๆนะกำลังจะเหลืองก็พอๆกับช่วงที่เก็บเมล็ดใช่พอๆกันนะฮะพอๆกันค่ะก็คือเอาแบบใบแปะกล้วยมาค่ะนะฮะที่แก่จัดนะฮะใบแปะกล้วยแก่จัดเสร็จแล้วก็เอามาคู่เอามาล้างล้างล้างเสร็จอบแห้งอบแห้งแล้วก็ส่งมาให้เราเลยส่งมาจำหน่ายเลยส่งมาจำหน่ายอันนี้เราได้เราซื้อมาปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปคั่วละไม่ต้องคั่วละมันมีวิธีแบบ7ใบ49วันไหมอาจารย์ไม่มีอ่ะอันนี้ต้องกินเป็นล่ำเป็นสามไม่ใช่7ใบแล้ววิธีการกินกินยังไงคะอาจารย์ใบแปะกล้วยใบแปะกล้วยต้องกินวันนึงประมาณ10ถึง15กรัมต่อวัน10ถึง15กรัมต่อวันนะฮะอันนี้น้ำหนักสดน้ำหนักสดน้ำหนักตัวใบน้ำหนักแห้งค่ะก็คือให้ต้มเคี่ยวนะใบแปะกล้วยก็มีพิษเล็กน้อยอ๋อนะฮะใบแปะกล้วยก็มีพิษเล็กน้อยค่ะนะครับค่ะแต่ว่าพิษตัวนี้เรากำจัดด้วยมันจะสลายในความร้อนได้ดีค่ะนะฮะตามหลักการเขาบอกว่า12ชั่วโมงค่ะนะฮะถ้าประมาณสัก890องศาที่12ชั่วโมงก็จะหมดเดี๋ยว12ชั่วโมงนี่ต้ม12ชั่วโมงใช่มันไม่ต้มนะจ๊ะมันตุ๋นไปแล้วนะมันจะต้มเคี่ยวตุ๋นไปเลยนะครับเดี๋ยวแปลกอย่างนึงแปลกว่านี่คุณต้มยังไงแล้วมันก็จะไม่ค่อยละลายไม่ค่อยสลายนะค่ะทีนี้ผมมักจะแนะนำให้ว่าเอาไว้ชัวร์หน่อยนะค่ะนะฮะเอาสัก18ถึง24ชั่วโมงโอ้โหนานพอๆกับเห็ดลิ้นจือเลยใช่ค่ะวิธีการต้มเริ่มยังไงคะอาจารย์ไม่ต้องอะไรคุณก็เอาใส่หม้อแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะนะแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ต้มจนเดือดแล้วก็ตุ๋นนะฮะตุ๋นจนเคี่ยวงวด12ชั่วโมง24ชั่วโมงไปเลยจะนานหน่อยก็ไม่ว่ากันแต่อย่าให้ต่ำกว่า12ชั่วโมงใช่แล้วพอได้แล้วมันจะได้เป็นน้ำที่ข้นๆก็ใช่พอน้ำใสๆหน่อยแล้วทำยังไงต่อคะแล้วก็เอาน้ำออกมาแล้วก็แบ่งกินค่ะนะสมมติว่าเราจะกิน15กรัมต่อวันะนะฮะคนต้มน้ำออกมาได้เท่าไหร่คนต้มกิโลนึงสมมติว่าคนกินต้มกิโลนึงก็จะกินได้ประมาณ60กว่าวัน60วันนะคุณก็แบ่งมา60วันกิน60วันแค่นี้ก็จบค่ะนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะเวลาใส่ขวดแล้วต้องฟิตเข้าช่องฟิตเท่านั้นเพราะว่าเรากินที60วันนี่มันนานน่ะมัน2เดือนน่ะใช่ถ้าเก็บไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นเชื้อราเลยครับแล้วก็คนก็เอามาทีละขวดเรามาถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือกินเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์หรือยังไงป้องกันอัลไซเมอร์คนที่เป็นอยู่แล้วนี่กินได้ไหม คือต้องดูว่ามันเป็นขนาดไหนอย่างสมมติคุณลุงคุณป้าอาจจะบอกว่าอุ้ยตอนนี้ฉันเริ่มลืมละครับเริ่มลืมกุญแจเริ่มลืมกระเป๋าละอยากจะลองใช้แปะกล้วยลองทำเองเนี่ยได้พอได้อยู่ไหมจ๊ะได้ครับได้ใช่ไหมคะได้ครับนะฮะเราก็ใช้แปะกล้วยใบแปะกล้วยนะขนาดเดียวกันเราจะต้องเสริมด้วยก็กำลังกายให้สมองอย่างที่อ่านหนังสือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆตอนนะครับเม็ดแปะกล้วยก็ยังมีพิษถูกไหมคะใบแปะกล้วยก็มีพิษแต่อาจารย์บอกว่าพิษของใบแปะกล้วยจะสลายเมื่อถูกความร้อนนานๆในเวลาประมาณ12ชั่วโมงแสดงว่าถ้าเราต้ม12ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยยังไงก็มีความปลอดภัยสูงปลอดภัยมากสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยแม่จ๋าในกรณีของน้ำต้มใบแปะกล้วยสกัดต้องใช้คำนี้เลยคือถามว่าทุกเพศทุกวัยไหมมันก็โอเคนะมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเด็กๆนี่ผมคือพอพูดถึงว่าทุกเพศทุกวัยนี่ผมมักจะคิดถึงเด็กใช่เด็กๆถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปกินยาคำว่าเด็กในทฤษฎีของแพทย์จีนต้องอย่าต่ำกว่าเท่าไหร่อาจารย์สัก12ต่ำ11 12นี่ยังถือว่ายังเป็นเด็กอยู่เหรอคะต้องระวังในการใช้ยาใช่อย่างกรณีของน้องๆที่อาจจะกำลังเตรียมเอนทรานซ์อย่างนี้อาจารย์โอ้อยากจะแบบหาอะไรเพื่อเป็นการบำรุงสมองครับต้มใบแปะกล้วยเลยได้ไหมจะช่วยได้ไหมอย่างนั้นไม่ช่วยนะครับการที่เราเรียนหนังสือเราอยากให้ความจำดีขึ้นะนะฮ ะวิธีการไม่ใช่เราไปกินใบแปะกล้วยวิธีการก็คือให้อมลูกอม
เวลาอ่านหนังสือนะกินลูกอมกินอะไรพวกนั้นจะดีกว่าบำรุงได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นใบแปะกล้วยมันน่าจะไปในเรื่องของผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการหลงๆลืมๆจะใช้ตัวนี้ได้ค่อนข้างดีนะคะคำถามสั้นๆค่ะคุณณัฐยาฝากถามมาว่าการกินสาลี่แก้อาการไอเอาต้มหรือนึ่งคะต้มหรือนึ่งคืออย่างนี้ถ้าหากว่าสาลี่นึ่งนะฮะสมมติเราจะนึ่งกับชงป่วยนะฮะเอาผ่าตรงกลางออกเอาไส้ออกเอาชงผงชงป่วยใส่เข้าไปแล้วก็เอาจุกใส่เข้าไปใหม่นะฮะแล้วก็ไปนึ่งนะฮะกรณีนี้จะใช้กับเลื้อรังได้เหมือนกันนะฮะวัดไอเลื้อรังได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าสาลี่สดเนี่ยเขาจะใช้กับกลุ่มที่พูดง่ายๆเป็นหวัดไอนะฮะไอเนื่องจากหวัดนะเจ็บคอเสมหะเหลืองนะครับพวกนั้นจะใช้ได้ดีกว่านะคะโอ้มีคำถามฝากถามอาจารย์มาหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการคลินิกไทยจีนได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้คุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตน์งามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์พงศ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ